สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิคเนศพยากรณ์นะหมอนีน่าแม่นๆวันนี้คุณหมอก็จะเปิดดวง12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมชาวราศีกุมวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะธาตุลมนะชาวราศีกุมเดี๋ยวสับไพ่กันสดๆเลยวันนี้นะอันนี้เป็นไพ่พระพิคเนศอย่างรู้อนาคตนะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหมอยหน้าคิดออกแบบวาดเองตัดเองทำเองทุกอย่างนะขอบารมีองค์พ่อใหญ่นะคะให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตนะคะชาวราศีกุมนะให้พระพิคเนศขึ้นนะการงานอะไรนี้ดีนะชาวราศีกุมนะเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับถ้าใครไปสมัครงานด้านโรงพยาบาลงานช่วยเหลือทางสังคมสังเคราะห์งานศาสนาเนี่ยดีหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนตายขายลงศพหรือว่าขายของชำร่วยนะงานศพจัดดอกไม้งานศพอะไรเงี้ยถูกชะโลกนะหรือว่าเป็นสมัครนักเรียนแพทย์สอบชิงทุนก็ได้นะหรือว่าเป็นพยาบาลถือว่าดวงดีหรือว่าท่านจะทำงานในสายของขายประกันชีวิตหรือประกันต่อพรบทุกอย่างนะพระพิคเนศจะประทานความสำเร็จให้กับชาวราศีกุมนะคะเนี่ยแต่เหนื่อยนิดนึงถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องฟันฝ่านะงานเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำนะอันนี้เป็นแหวนนาคราชแล้วก็กำไรนาคราชนะเสริมดวง12ราศีแก้ปีชงนะเข้ามาดูเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีเป็นพลอยแท้นะเข้าไปดูได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะโทรมา0942892394นะคะ0942892394นะคะก็เข้ามาบูชากันนะคะชาวราศีกุมนะในช่วงวันที่1011ถึง20เนี่ยต้องบริจาคทานนะทำบุญกับสถานสงเคราะห์เด็กคนชราและให้อาหารสัตว์นะช่วงนี้ชาวราศีกุมไปกู้เงินแบงก์หรือธนาคารก็จะผ่านนะทีนี้แล้วก็ต้องระวังระมัดระวังเนี่ยคนที่จะเจ็บป่วยนะในบ้านอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในบ้านหรือเป็นแม่เนี่ยจะเจ็บป่วยนะหรือว่าเป็นย่าเป็นยายช่วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เจ็บป่วยสำหรับชาวราศีกุมนะวันนี้ก็ได้นะวันที่20ถึง28เนี่ยสุขภาพเนี่ย20ถึง28นะเห็นไหมดาบขึ้นอีกแล้วนะเนี่ยดาบขึ้นอีกแล้วเกี่ยวกับกระดูกมอสสันหลังเนี่ยนะต้องผ่าตัดด้านหลังหรือว่าเกี่ยวข้องกับหลังเป็นสำคัญเลยเนี่ยปวดหลังหมอลองกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดต้นคอเคล็ดขัดยอกนี่แต่งานเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่ติดต่อหรือว่าออกงานออกบูธอะไรก็เด่นนะจะมีหุ้นส่วนติดต่อดีนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขายทองคำเพชรพลอยอะไรเงี้ยก็โดดเด่นในช่วงนี้จะได้แหวนมั่นแหวนแต่งงานจากคนรักก็ได้นะคะเนี่ยมีโอกาสเงินเดือนขึ้นหรือว่าได้เงินโบนัสในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีกุมเงินจะดีในช่วงของวันที่20ถึง28กุมภาพันธ์นะได้เงินโบนัสเงินปันผลเงินค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างนี้ต่างๆกันมาอ่ะดีได้เงินนะใครที่เป็นในหน้าเนี่ยจะได้เงินจากผู้หญิงผิวขาวขาวบางขาวท้วมนะจะนำเงินมาให้ใครที่จะขายที่ในช่วงนี้ได้นะสำหรับชาวราศีกุมนี่ใครจะขายที่ในช่วงนี้ได้นะชาวราศีกุมนะใครได้เงินนะเลขนำโชค
ได้28นะคะใช้เป็นรหัสของ ATM หรือว่าเลขมือถืออะไรเงี้ยได้มาไปขอพรต่อเท้ามหาพรหมนะชาวราศีกุมและขอพรต่อท้าวเวสสุวรรณนะคะขอพรต่อพระพิฆเนศในการเสริมดวงนะให้ดวงชะตาเปิดนะทำมาค้าขึ้นนะคะก็โอเคนะคะ